เดินมาเดินทางมาถึงคู่ที่7รองสุดท้ายเป็นการโคจรมาพบกันระหว่างช่างเสริมอเงินครับช่างเสริมอเงินช่างเสริมอเงินครับพี่น้องโอ้แล้วไปขุดตัวขี่มาจากไหนโอ้โหอะไรวะโอเคไหมเนี่ยอดีตตัวขี่ปู้ประชาสงเคราะห์นะเป็นป้อมปู้สมัยหนึ่งนะฮะโอ้โหมาเตาโอ้โหโอ้โหจับรถได้กี่วันสามวันตัดสภาพมาในเตาช่างเสริมครับการที่เอาสุการช่างเสริมในการซ้อมเนี่ยเราได้มาซ้อมบ่อยมากมาครับแต่อย่างตัวเคเองอย่างว่าเต่าเนี่ยยังซ้อมน้อยพอดีว่ารถมันยังค่อนข้างมีปัญหาแต่พอลงรันเมื่อกี้ก็เวลาก็ดีสวยพอใจครับพอใจก็คืออาจจะตัวขี่กับรถอาจจะซ้อมด้วยกันน้อยใช่แต่ว่าเมื่อกี้ลองเทสรันดูแล้วในช่วงเทสรันน่ะเวลาก็พอใจพอใจตามเป้าที่เราตั้งไว้ใช่ครับใช่นะครับแล้วความมั่นใจวันนี้เป็นไงบ้างก็เอาเป็นว่าเอาสู้เต็มที่ครับสู้เต็มที่ครับผมนะฮะแล้วก็ต้องสู้นะครับแล้วก็มะเตาครับผมเป็นไงความพร้อมเราก็พร้อมครับพร้อมซ้อมน้อยแต่ 100% ครับนั่นแหละแล้วตัวนี้สภาพไหนก็พร้อมพร้อมอ่ะทีมช่างสวีทเป็นไงบ้างเหนื่อยไหมในการซ้อมรถเหนื่อยกับตัวขี่คนนี้ไหมทั้งอาทิตย์เลยพี่ไม่ได้หยุดเลยซ้อมทุกวันเลยเจอกระดูกด้วยเจอวันนี้เจอกระดูกแข็งกว่าผมอ๋อสระบุรีครับอ๋อก็อาจารย์ผมหน้าพระรานสามหน้าพระรานวันนี้ก็นะฝากถึงแฟนๆหน่อยแล้วกันสำหรับ FC ที่เชียร์ช่างเสริมแล้วก็ทีมงานเราหน่อยก็ฝากช่วยแชร์ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยครับครับครับเราครับผมก็ทำให้เต็มที่ครับทีมช่างสวิตฝากช่วยเชียร์และเป็นกำลังใจด้วยครับเป็นพี่แน่นอนวันนี้ครับผมเป็นพี่ครับและนี่คือบทสัมภาษณ์ก่อนเกมของทีมงานช่างเสริมออเงินครับโชคดีมีชัยช่างเสริมออเงินนะนะครับเขารอบ32คันนะฮะก็เดี๋ยวให้เวลาช่างเตรียมรถนะขอบคุณมากครับผมโชคดีครับออนออนแล้วก็มากับนายทุนผู้ใจครับโบสนดอกนี่แหละฮะเอกพลขับมาพร้อมไปเลยไม่กี่เองเลยอ่ะจั่วลมครับจั่วลมหันมาเนี่ยไอ้โบเดินหน้ามาสามมาสามสวัสดีครับทั้งสามแล้วก็ทีมงานตัวขี่ทั้งสองท่านนะครับปัจจุบันนี้คนนี้ก็จากตัวขี่ก็กลายไปเป็นช่างทำท่อแล้วครับนะแก๊สหมดประจำเลยแก๊สหมดเคยเจอช่างทำท่อคนไหนหล่อท่านนี้มันใช่อยู่แล้วครับผมนะฮะอ่ะเข้าเรื่องเลยทั้ง3เป็นไงบ้างเวลาในการซ้อมพอใจไหมครับพอใจครับพอใจตามเป้าที่ตั้งไว้ก็ 80% ครับ 80% แล้วความพร้อมวันเนี้ย 80% ครับซ้อมก็ดีก็ดีครับค่อนข้างดีครับอยู่ที่ตัวขับอย่างเดียวครับฝากเอาหวังไว้วันนี้ไม่ต้องพูดถึงฮะโหไว้ใจได้เสมอโอ้โหหาตลอดออดเป็นไงบ้างออดซ้อมเป็นไงบ้างซ้อมใหม่ซ้อมก็7วันนะค่อนข้างดี7วันคือซ้อมทุกวันเลยใช่ครับจานทางการพุทธาสุขาวทิศซ้อมทุกวันเลยค่อนข้างดีนะสติประจำใจออดอยู่แล้วว่าช้าแต่ชัวโอ้โหช้าไปก็ไม่ดีนะมีไฟก็หลอกเรามากซ้อมอีกไฟหนึ่งใช่ใช่ใช่ไหมแล้ววันนี้เท่าที่ดูไฟเป็นไงบ้างไฟก็โอเคครับเอาไงคนจัดเอาไงให้จัดการเลยไหมพร้อมบวกไหมเอางี้ดีกว่าบวกไปก็ต้องทำให้ดีที่สุดอ่ะหมายถึงจะคนจัดนะอย่างที่เอาว่าเฮฮากันตามสบายนะผ่อนคลายหน่อยอ่ะฝากถึงแฟนๆหน่อยทีมงานสระบุรีช่างสามหน้าพระรานครับฝากเชียร์สระบุรีด้วยครับโบโบ้อ่ะโบโบ้ฝากเชียร์ด้วยครับติดตามผลงานช่างสามด้วยนะครับฝากเชียร์เป็นกำลังใจให้ด้วยฝากข้อ57ชักศูนย์ด้วยโอ้โหอย่าใส่นะครับใส่โดนแดกเป็นล้านโอ้โหมันผ่านไปแล้วออดออดพูดถึงแฟนๆหน่อยช้าแต่เร็วครับเย้กูเลยอยากชอบรอดูมึงอ่ะครับแฟนๆครับและนี่คือทีมงานของช่าง3หน้าพระลานชออิ่มเอมทีมงานวัยรุ่นสระบุรี1ทีมนะครับฝากทุกท่านเป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยนะครับโชคดีพี่ชายครับช่างและน้องๆทุกคนครับผมคู่ที่7ครับซึ่งเป็นคู่รองสุดท้ายประจำวันนี้ครับวันแรกของการแข่งขันในรุ่นถังเดิมนะฮะเป็นการพบกันระหว่างช่างเสริมอเงินนะครับพบกับช่าง3หน้าพระลาน2เสือมาเจอกันครับเสือที่1เสือ3เสือที่2เสือเสริมช่าง3หน้าพระลานครับชออิมเอมเดินทางมาจากสระบุรีครับส่วนช่างเสริมอเงินตลาดสัตเจริญแก่สายไหมกรุงเทพมหานครทั้ง2ทีมเปิดยางเป็นที่เรียบร้อยครับพ
พร้อมแล้วที่จะแข่งขันในคู่นี้ครับคู่รองสุดท้ายโดยช่าง3หน้าพรานชออิ่มเอมครับอยู่ในแท็กซ้ายแท็กเอแล้วก็แบ๊ดนะครับขับขี่โดยออด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 สระบุรีผมกลับคุยกันของเขาในวันนี้ครับแท็กบี้เสือเสริมอเงินช่างเสริมอเงินขับขี่โดยมะเต่ามาสเปโก้สีดำครับท่านผู้ชมครับทั้งสองทีมเลือกรถสีดำทั้งคู่ครับทั้งวิสเตอร์สีดำสามหน้าประดานสเปโก้สีดำเสริมอเงินมาดูครับว่าสองเสืออยู่ท่องเดียวกันไม่ได้เขาว่ากันอย่างนั้นครับเสือสองหรือเสือสามเอาละทั้งสองทีมพร้อมแล้วทั้งสองทีมช่างครับกับระยะทาง600เมตร AGO Underground ระยะที่สองครับทั้งเดิมสมาน้องเทนโตคิวหลังถนนสามนักพลานช่อยแมมซ้ายเสริมอ่องเงินขวาสีเตสองดวงสองดวงเข้าไปเรียบร้อยพร้อมแล้วโอ้ฟ้าทั้งคู่ครับแต่ว่าไปพร้อมกันแบบนี้ต้องเอาแล้วตาละว่าอะไรวะเอาละว่าอะไรวะสูงสีคู่ขี้ผ่าน200ไม่ผ่านไปยังดูไม่ออกยังบอกไม่ถูกยังชี้ชัดความถูกไม่ได้ว่าสามหน้าพลังหรือว่าเสือมองเงินเสือสองตัวอยู่ท่าเดียวกันไม่ได้เสือสามก็เสือสามเสือสามก็เสือสามเสือสามหน้าพลังเข้าเส้นชัยครับพี่น้องอ่ะเฮือเฮือเฮือเรียบร้อยครับสามหน้าพลังเชื่อเฉือนเสือเสริมมองเงินไปได้ชนะเส้นแดงผ่า11ครับพี่น้องโอ้โหเนี่ยแฟนๆลุ้นกันตัวโก่งครับเพราะว่ามันคู่ขี้แล้วก็สูสีกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหใจจะวายเพิ่งวนรถกันกลับมาสดๆร้อนนะฮะไอ้กูซีมจริงครับหลังเกมนะฮะในขณะที่เราถ่ายทำอยู่นี้ก็คือหลังจากแข่งเสร็จเมื่อสักครู่นี้เลยแล้วก็มาสอบถามมันเลยถือว่ามวยไม่พลิกมวยไม่พลิกถือว่ามวยไม่พลิกนะครับในการออกตัวนักโน้ตเห็นอยู่แล้วทั้งสองทีมแต่ทั้งช่างสามและช่างเสริมเนี่ยตัวขี่เป็นไงออกตัวโอ้โหก็ชิงไหวชิงพริบโอ้โหเพื่อนๆทางบ้านเนี่ยเพื่อนๆทางบ้านน่ะอาจจะสงสัยว่าทำไมไฟมันยังไม่เขียวเลยแล้วมึงออกกันทำไมใช่กติกาของเราครับรถเดิมนะครับรถเดินเงินเดินถูกต้องนะครับกติกากระตุกออกไปแล้วก็คือเอาทุกกรณีเอาทุกกรณีเพราะฉะนั้นก็ต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดครับก็ยินดีกับช่างสาวหน้าพลานแล้วก็ออสสระบุรีด้วยถามออสก่อนดีกว่าว่าอะไรตัดสินใจให้เราออกทางที่ไฟยังไม่ตกเลยคือกาตอนนี้คือว่าเขาต้องทำการบ้านมาเพื่อบวกไฟเราอยู่แล้วเข้าใจเข้าใจแต่ตอนนี้ก็คือว่าเราก็ไม่ประมาทถ้าเขาออกเราก็ออกก็ประมาณนั้นเพราะว่าช้าก็ช้ากว่านิดนึงเพราะว่ามันเป็นการชิงไหวชิงพริบจริงๆครับในช่วง60ฟุตแรกจริงๆครับคุณป้าวันปูนแล้วตัดสินใจออกเลยใช่ครับตัดสินใจไม่ต้องรออะไรแล้วไม่ต้องรอเลยครับซึ่งการตัดสินใจครั้งนั้นก็ไม่ได้ผิดพลาดหรอกไม่ผิดพลาดนะครับถือว่าทำผลงานได้ดีนะครับรอบต่อไปยังมีออสยังมีออสนะขี่คันออสขี่กี่คันขี่2คันครับอีกคันนึงเบลก็น่าจะวันที่26 29ครับ29วันจันทร์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 อะไรนะออกสโลแกนอะไรนะออกช้าแต่เร็วครับนี่ยังคงใช้ได้กับผู้ชายคนนี้นะนะฮะทั้งสามฮะมีอะไรจะฝากถึงแฟนๆ FC สระบุรีไหมก็ฝากเชียร์ด้วยครับรอบต่อไปครับรอบต่อไปครับนี่เป็นคนที่ไหนฮะสระบุรีครับอ้าวมันอยู่แมงจายเหรอ อ้าวเห็นเช็คอินอยู่แมงจายบ่อย นี่คือความสำเร็จของเขาในก้าวแรกสำหรับช่าง3นักพลานชอ MM วัยรุ่นสระบุรีนะครับก็ฝากแฟนๆทุกท่านนะครับทั้งจังหวัดสระบุรีหรือว่าทั่วประเทศเองก็ดีช่วยให้กำลังใจสำหรับ3นักพลานแล้วก็ออนออสระบุรีกันต่อไปด้วยนะฮะติดแฮชแท็กให้ด้วยฮะครับรอบ 3-2 ยังมีเรา3นักพลานเย้ออกช้าแต่เร็วนะฮะยินดีด้วยครับโชคดีมีชายน้องนะลุ้นกันต่อนะออกช้าแต่เร็วนะฮะและนี่คือบทสัมภาษณ์หลังเกมนะครับหลังจากที่จบคู่ที่7ลงไปแล้วนะครับส่วนเขาจะเข้าไปเจอใครนั้นต้องติดตามในคู่ที่8ต่อไปนะครับซึ่งเป็นการพบกันระหว่างเอกตัดใหม่ออฟชอยพบกับยอดทีมจากโคราชเมืองยะโมช่างต้นโคราชโคต้นและก็ต้นและก็ต้นโคราชถูกต้องนะครับคืออาจจะไม่ค่อยได้ยินในเส้นสายของคาวาถ้าตัวขี่เขาคือเจม
จมแล้วก็เจมโคราชซึ่งเมื่อก่อนขี่ดีมากดีมากนะครับจริงๆแล้วชั้นต้นเนี่ยจะเป็นแชมป์ NGO ระดับ NGO นะในรุ่นของแดดใช่แดดลีด4อย่างเงี้ยลีดขาวลีดดำอะไรเงี้ยชั้นต้นนี่ถือว่าเป็นหนึ่งในตองอูเพราะฉะนั้นก็ต้องมาตั้งติดตามกันในคู่สุดท้ายซึ่งคู่นี้ถ้าผ่านเข้ารอบไปได้ยืนรออยู่แล้วทั้ง3หน้าพลานถูกต้องเลยครับผมจะเป็นยังไงฮะเดี๋ยวเราจะติดตามอย่างใกล้ชิดแล้วเอาผลมาบอกท่านผู้ชมอีกครั้งแล้วเจอพวกเรา2คนกันใหม่ครับสักครู่เดียว